าจารย์จตุรพรท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ท่านวิโรจน์คณะผู้บริหารและคณาจารย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและญาติโยมสาธุชนท่านให้คนนี้สำหรับชาวพุทธเราเนี่ยทุกวันเนี่ยเป็นเสมือนของขวัญของชีวิตนะเพราะว่าทุกวันเนี่ยนะทุกวันเนี่ยเป็นเสมือนของขวัญของชีวิตเพราะเราได้มีโอกาสทำความดีทำให้ชีวิตมีคุณค่าและสามารถเติมความสุขให้ใจได้อยู่เสมอที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกวันเป็นของขวัญของชีวิตนะการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะถือว่าเป็นโชคประเสริฐพุทธเจ้าตรัสว่าเต่าตาบอดในมหาสมุทรกว้างใหญ่ร้อยปีเนี่ยจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาสักครั้งและในมหาสมุทรนั้นเนี่ยก็มีบ่วงที่ลอยคออยู่กลางทะเลการที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมากลางบ่วงพอดีเนี่ยเป็นเรื่องยากมากพระเจ้าตรัสว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ยากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นโชคประเสริฐจริงอยู่นะการเกิดเป็นทุกข์นะแต่ว่าเราก็สามารถจะใช้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยพัฒนาจิตใจให้อยู่เหนือทุกข์รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์คุณงามความดีสร้างสรรค์ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้จนเข้าถึงจนสามารถเข้าถึงคือปกติสูงสุดของชีวิตชนิดที่เทวดามารพรหมก็ล้วนปรารถนาแต่ข้อสุดได้ยากนั่นคือการทำแต่แม้เราจะยังไปไม่ถึงความเป็นมนุษย์ก็เอื้อให้เราได้ทำความดีงามและก็ถึงความสุขความประเสริฐได้เสมอแต่แล้วก็ตามเนี่ยความจริงหรือสัจธรรมที่มีเมื่อต้นก็คือว่าทุกอย่างย่อมมีวันสิ้นสุดความเป็นมนุษย์ของเราในที่สุดต้องยุติลงนั่นคือเราทุกคนต้องตายอันนี้อาจจะเป็นสมุนข่าวร้ายนะที่หลายคนไม่อยากฟังไม่อยากรับรู้เดี๋ยวนี้เนี่ยคำว่าตายเนี่ยมันกลายเป็นคำอุจารไปแล้วผู้คนพยายามเลี่ยงคำว่าตายใช้คำว่าสิ้นลมร่วงลับไปแล้วไปดีแล้วหรือว่าเสียแล้วก็มีคำเราสร้างคำใหม่ๆเพื่อเลี่ยงคำว่าตายรวมแล้วนี่ก็30-40คำเดี๋ยวนี้จะบอกว่าใครตายเนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นคำไม่สุภาพเราต้องไปเลี่ยงใช้คำอื่นมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ย
ทุกวันนี้เนี่ยเราเกลียดและเรากลัวความตายมากแม้กระทั่งจะเอ่ยคำว่าตายแล้วก็ไม่สะดวกฝันที่จะเกิดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยแม้ว่าเราทุกคนต้องตายแต่ความตายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราเข้าใจแม้ข่าวร้ายจะได้แก่ความจริงที่ว่าเราทุกคนต้องตายแต่ข่าวดีก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถจะตายสงบได้ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะเราสามารถจะพบกับความสงบเมื่อความตายมาถึงมีพุทธภาษิตว่าบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตภาษิตสั้นๆเนี่ยมีนัยยะสองประการที่สำคัญประการแรกคือว่าเราสามารถจะมีความสุขได้เมื่อความตายมาถึงแต่การที่สองความสุขในเวลาสุดท้ายเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อเราได้ถึงบุญในที่หมายถึงความดีแต่จะได้ถึงบุญที่ได้เคยทำหรือทำความดีในระหว่างที่เจ็บป่วยสามารถจะพบกับความสุขความสงบเมื่อความตายมาถึงได้อันนี้เรียกว่าเป็นธรรมดีพูดง่ายคือว่าเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ตายดีได้ถ้าเราพูดว่าตายดีเนี่ยหลายคนเนี่ยมองว่ามันจะมีคำที่ขัดแย้งหรือร้อนแย้งกันในตัวตายมันจะดีได้ยังไงแล้วมันก็จะตายไม่ดีนะที่จริงไม่ถูกตายดีนั้นเกิดไปได้และตัวที่เราเนี่ยจะตายถึงตรงนั้นการตายโดยที่จิตสงบไม่ทุรนทุรายเพราะเวลาก็เป็นสิทธิของเราเป็นสิทธิทุกคนเนี่ยมีเท่าๆกันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพระนักบวชก็จะเป็นต้องเป็นคนใกล้วัดปฏิบัติธรรมที่สำคัญที่การเตรียมตัวและเตรียมใจให้ดีที่คุณครูคนนึงเนี่ยจะป่วยนะด้วยโรคร้ายที่มะเร็งและเมื่อพบว่าโรคนี้รามไปเยอะจะปฏิเสธนะที่จะไปโรงพยาบาลเพื่อยื้อชีวิตแล้วจะเป็นการผ่าตัดฉายแสงฉีดคีโมจะปฏิเสธก็ยังไม่มีประโยชน์จะเลือกที่จะมาใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้านแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะกับร่างกายก็มีหมอโรงพยาบาลดูแลให้การดูแลแบบประคับประคองการดูแลแบบประคับประคองหรือการจิตแคร์เนี่ยไม่ได้มีจิตวิบัติเพื่อการยื้อชีวิตเหมือนกับที่เราต้องจะต้องมีห้องไอซียูตามโรงพยาบาลต่างๆ